สาวๆต่อคิวกันเพียบแพรวๆเคลื่อนไหวถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หลังเตรียมสร้างบ้านใหม่แซะเบาๆต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วหลังจากที่ได้พูดคุยกันแบบใจเย็นทั้งคู่สำหรับแพรวๆแสงทองและบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และในตอนนี้ทางด้านหนุ่มบิ๊กก็กำลังเลือกแบบบ้านหลังใหม่ที่ต้องบอกเลยว่าอลังการมากๆล่าสุดทางด้านแพรวๆก็ได้เคลื่อนไหวโดยการแชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าสาวๆต่อคิวเพียบพ่อโสดโอเคนะจ๊ะ